ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าราคาบ้านทุกวันนี้แพงเหลือเกินจนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะซื้อได้ต้องเช่าแทนอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ไม่เป็นความจริงนะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับขอเรียนว่าถึงแม้ราคาบ้านวันนี้จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ก็ตามนะครับเช่นถ้าเราอยากจะซื้อบ้านราคา1ล้านเราเก็บออมจนกระทั่งมีเงิน1ล้านราคาบ้าน1ล้านนั้นก็ขึ้นเร็วกว่านั้นแล้วดังนั้นวิธีการที่จะซื้อบ้านวันนี้เนี่ยครับก็คือเราต้องไปกู้เงินหรือใช้เงินในอนาคตมาซื้อครับแล้วค่อยผ่อนไปในระหว่างผ่อนเราในฐานะเจ้าของเนี่ยครับยังสามารถที่จะปล่อยเช่าหรือถ้าเราไม่มีบ้านก็เท่ากับเราเช่าบ้านของเราเองอยู่เท่ากับอยู่ฟรีแถมเมื่อครบกำหนดเช่น20ปีเรายังได้บ้านเป็นของเราเองและราคาบ้านก็เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ2เท่ากว่านะครับและอย่างไรก็ตามถ้าเราอยากจะซื้อบ้านนั้นเนี่ยครับนอกจากบ้านมือหนึ่งแล้วเรายังมีบ้านมือสองนะครับหลายท่านคงไม่ทราบว่าทุกวันนี้เรามีบ้านมือหนึ่งในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินทั่วประเทศนะครับ 400,000 หน่วยอยู่ในกรุงเทพ 230,000 หน่วยนอกนั้นอยู่ต่างจังหวัดแต่นอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีบ้านมือสองอีกถึง1ล้านหน่วยครับที่พร้อมจะขายบ้านมือสองก็ขายในราคาที่มักจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งและมีจำนวนมากนะครับที่ยังแทบไม่ได้เข้าไปอยู่เลยก็ตั้งใจจะขายเพราะตอนนั้นซื้อไว้เก็งกำไรเป็นต้นดังนั้นอุปทานยังมีมหาศาลครับไม่ใช่ว่ามีแต่บ้านมือหนึ่งของผู้ประกอบการและในขณะนี้นะครับผู้ประกอบการหลายๆก็คงอยากจะได้เงินสดไว้หมุนเวียนเนี่ยครับก็คงไม่กล้าขึ้นราคาบ้านมากมายไม่กล้าอ้างราคาวัสดุก่อสร้างหรือแรงต่างซึ่งขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับดังนั้นที่บอกว่าบ้านมีราคาแพงจนกระทั่งคนรุ่นใหม่ซื้อไม่ได้จึงไม่เป็นความจริงครับ